การเลือกตั้งอินเดียงวดเข้ามาทุกขณะแล้วนะครับและแน่นอนความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอินเดียย่อมอยู่ในความสนใจของสื่อหลายสำนักวันนี้นเรนทรา โมดีดำน้ำลงไปใต้ทะเลเพื่อสวดภาวนาในจุดที่เชื่อว่าเป็นที่ตั้งของวัดฮินดูโบราณครับสะท้อนความเชื่อทางศาสนาซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนเรนทรา โมดีนายกรัฐมนตรีของอินเดียนั่งเรือไปกลางทะเลนอกชายฝั่งรัฐคุชราชเพื่อไปยังจุดที่เชื่อว่ามีวัดฮินดูโบราณจมอยู่ใต้น้ำท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่กองทัพเรือโดยโมดีได้นำขนนกยูงไปถวายและสวดภาวนาตามความเชื่อของฮินดูด้วยนะครับชาวฮินดูเชื่อว่าอาณาจักรทวารกาซึ่งสร้างขึ้นโดยพระกฤษณะจมลงใต้ทะเลอาหรับหลังจากการสิ้นพระชนทำให้สถานที่นี้มีความสำคัญอย่างมากในตำนานเทพเจ้าฮินดูและเป็นหนึ่งใน7สถานที่แสวงบุญอันศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียโมดีซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคภารติยะชนตะหรือ BJP ซึ่งมีแนวคิดชาตินิยมฮินดูกำลังเตรียมความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้งที่ใกล้จะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าโดยหวังจะรักษาตำแหน่งในสมัยที่3ท่ามกลางกระแสความขัดแย้งของชาวฮินดูกับชาวมุสลิมที่ทวีความร้อนแรงมากขึ้น